เหม็นพวกฉันต่ำรวมตัวกันอีกแล้วอีขยะขยงไปดีกว่าจ้าแม่นางฟ้าสุดแสนจะเพอร์เฟกต์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรังเกียจเราไปสักหมดหรอกนะแค่ไม่ได้มีเราอยู่ในสายตาเท่านั้นเองขนาดเพื่อนที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กยังจำฉันไม่ได้เลยสักนิดแต่ก็ดีแล้วแหละต้องส่งไงไม่หายไม่มาเดี๋ยวจ้านะผมมาแล้วผมจะทำเล่นไงเนี่ยขอโทษครับเป็นไรไหมอ่ะหนังสือหล่นแพ้พอยแพ้พอยจริงๆด้วยเขาจำเราได้เราทำไทยไงจำได้ไหมยายที่อยู่แก๊งมืดมนที่คนเขาลือกันทั้งโรงเรียนนี่หว่าใช่ทำไมทันไทยไปรู้จักคนอย่างนั้นวะนั่นดิดูมันจะรู้จักเฮ้ยเดี๋ยวแพ้พอยจำคนผิดแล้วค่ะไม่ผิดหรอกนั่นคือเธอแน่ๆพอบ้านเราอยู่ใกล้กันเลยทำให้เห็นกันตั้งแต่เด็กๆทางไทยวันนี้เราดูเรื่องอะไรกันดีอะดูวันพีชไหมมันอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวจะสบตาเย้ชนะเลยชนะสามตาด้วยเลยโหทางไทยอะห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเธอสนิทเราเล่นด้วยกันสนุกมากเล่นด้วยกันจนไม่คิดว่าจะมีวันที่ต้องจากกันวันนี้แม่กับเราอ่ะต้องย้ายบ้านแล้วนะเธอเพิ่งเข้ามาตอนม.สี่ใช่ไหมถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยก็ไม่ได้เจอตั้งแต่เด็กเลยเนาะตอนเด็กๆยังอ้วนอยู่เลยโตมาไม่คิดว่าจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเปล่าไม่มีอะไรเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้จะไปไหนเนี่ยโอ้ไม่คิดจะคุยด้วยหน่อยอ๋อเฮ้ยทำไรไปไหนมาวะเนี่ยฮะเดี๋ยวพอดีไปไหนคุยอะไรอยู่แบบเนี้ยอ๋อก็นี่ไงเอ้ยเดี๋ยวแพ้พลอยเฮ้ยจะรีบไปไหนวะเป็นไรอ่ะทำไมต้องหนีอยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่นายรู้ไหมถ้านายมาคุยกับฉันอย่างเงี้ยมันจะทำให้นายดูแย่นะที่แท้ก็กังวลเรื่องนี้นี่เองทุกคนไม่ต้องกลัวนะนี่แพรพลอยเพื่อนเราเองจับได้ไม่กัดเห็นไหมเฮ้ยรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะนั่นดิวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยไปคบกับคนอย่างนั้นเนี่ยนะเฮ้ยแพรพลอยเป็นเพื่อนกับทางไทยตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะทำไมไม่พอกันบ้างเลยนะอย่ามายุ่งเฮ้ยคือเราไม่ต้องฉันจะไม่ยุ่งกับเธอแล้วขอโทษนะที่เข้าไปจุนจ้าเธอคงไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นไม่มีวันไหนที่ฉันจะไม่เฝ้ารอรอวันที่จะได้เห็นรอยยิ้มนั้นอีกครั้งแต่ทำไมวันนี้เธอถึงทำเหมือนฉันเป็นคนแปลกหน้าไปเลยออกไปเรียนหน้าห้องต่อไปเฮ้ยนั่นมันแพ้พลอยนี่
ถ้าไม่เห็นสภาพนี้ไม่ได้นะเสียฟอร์มหมดถามทันทำไมคนต่อไปไปยังนะไปแล้วมั้งไปเรียนดีกว่าหมดกันเราอีกเล่มแล้วโอ้ยชอบลายมือจังเลยอ่ะมันจะหายไปไหนได้นะก็จำได้นะวางบนโต๊ะอ่ะถ้าไม่เจอนะพี่ลุงน้ำโทษแน่เลยเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันหนังสือเรานี่หว่าที่แท้มะนาวก็เอาไปนี่เองนี่เธอเป็นหัวขโมยหรือยังไงเฮ้ยนั่นมันแพรพลอยนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมนั่นมันหนังสือของทางไทยไม่ใช่หรอเธอเอามาได้ยังไงอ่ะเอาไปคืนเขาเลยนะเธอยุ่งอะไรด้วยอ่ะเธอไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งของคนอื่นป่ะเธอมาเป็นพูดดีเธอเป็นอะไรกับทางไทยไม่ทราบแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันนะแถวบ้านฉันนะเขาเรียกว่าสาละแหน่แล้วมันสำคัญด้วยหรือไงถ้าเกิดเธอทำให้ทางไทยเดือดร้อนอ่ะฉันก็ทนไม่ได้หรอกนะแท้ก็เป็นพวกบ้าวิชาเดี๋ยวหยุดนะโอ๊ยโอ๊ยนางนี่ฉันจะไม่ไหวแล้วนะหยุดนะคือทำไทยคือเราขอโทษนะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำอ่ะเป็นไรไหมนั่นมันหนังสือฉันนี่เอาไปนี่แพรพลอยตอนแรกฉันคิดว่าเธอเกลียดขี้หน้าฉันซะละแต่พอมันคิดดูดีถ้าเธอเกลียดขี้หน้าฉันเธอคงไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมขอบคุณนะสำหรับหนังสือแล้วก็เธอไม่ได้เกลียดขี้หน้าฉันใช่ไหมก็ไม่เคยบอกว่าเกลียดนี่จริงเหรองั้นให้เราไปส่งนะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคิดถึงตอนเด็กเหมือนกันเนาะเล่นด้วยกันประจำเลยจะดู